สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมอาจารย์สอสิบเนตที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับวันนี้ผมก็ได้มาออกในรายการของ Nvidia Channel เช่นเคยนะครับหลังจากที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการออกฉลากไปแล้วนะครับเอาละครับผมก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมอาจารย์สอสิบเนตรเป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับท่านผู้ใดมีความสนใจนะครับอยากจะมาเรียนวิชา อังคาวิชาธาตุ7ตัวพม่านะครับผมทำการเปิดการสอนแล้วนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจก็โทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับในหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0814995233นะครับวิชาที่จะสอนนั้นมีการสอนเลข7ตัวอังคาวิชาธาตุโหราศาสตร์พม่าแนวของท่านพ่อคุณดวงสุริยะเนตรนะครับผมเป็นถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ท่านพ่อคุณดวงท่านได้มอบหมายให้มาทําการเผยแพร่นะครับแล้ววิชาของท่านพ่อคุณดวงนี้เราถือว่าเป็นวิชาที่มีความแม่นยําสูงนะครับท่านมีความสนใจจะต้องการจะมาทดสอบว่าอาจารย์เนี่ยวิชาเราจะแม่นขนาดไหนน่าสนใจจะเรียนไหมก็โทรมาติดต่อสอบถามนะครับมาเช็คดวงนะครับมาเช็คดวงชะตาสอบถามว่าช่วงระยะนี้หน้าที่การงานเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะทำงานไปทางด้านไหนจะลงทุนทำการค้าดีไหมหรือช่วงนี้มีโชคดีอะไรบ้างนะครับในเดือนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็โทรมาขอให้ผมพยากรณ์ได้นะครับผมคิดค่าพยากรณ์ก็500บาทนะครับนี่ราคาที่ถือว่าราคาสำหรับคนไทยจะถูกที่สุดนะครับสำหรับคนต่างชาติหรืออยู่ต่างประเทศนะครับผมก็จะคิดค่าดูก็จะแพงกว่านี้นะครับสำหรับคนไทยเนี่ยผมคิดค่าดูแค่500บาทนะครับในการเช็คดวงนะครับท่านต้องการจะหาเลิกแต่งงานนะครับหรือเลิกคลอดบุตรนะครับหรือจะเลิกผ่าตัดคลอดบุตรหรือจะตั้งชื่อลูกนะครับหรือจะเลิกขึ้นบ้านใหม่นะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมก็จะทำการหาเลิกให้ท่านนะครับว่าเลิกไหนดีเหมาะสมจะลงมือทำเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับแล้วก็ในการไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็เข้าในรายการของเราเลยนะครับรายการโลกโคจรมานอนจริงหลักนะครับโลกโคจรมานอนจริงหลักนี่ครับมันเป็นวิชาของท่านพ่อคุณดวงสุริยะเนตรนะครับที่เกี่ยวกับว่าวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นนะทำการออกนั้นเป็นวันอะไรนะครับแล้วมีดาวตัวไหนที่มีอิทธิพลแล้วเลขที่เด่นมากมีอะไรบ้างนะครับผมได้คำนวณแล้วนะครับในของวันที่ 16 กันยานะครับ 16 กันยายน 2567นะครับวันนั้นตรงกับวันจันทร์นะครับขึ้น14ค่ำเดือน10ปีมะโรงนะครับผมได้คำนวณตัวเลขตามหลักวิชาการของผมแล้วนะครับจะมีตัวเลขที่เด่นๆมีดังต่อไปนี้นะครับจะมีดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ดาวจันทร์แล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับดาวเสาร์ดาวจันทร์ดาวอาทิตย์นะครับก็ถือว่าอยู่ใน อยู่ในตำแหน่งของเลขหลักหรือเลขเด่นของเราในงวดนี้เลขที่มีอิทธิพลมากของในงวดวันที่16กันยายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเลขที่เด่นมีอิทธิพลมากก็ถือว่าเลขหลักนะครับแล้วก็ยังมีเลขรองระหว่างตัวข้างหน้าและตัวข้างหลังนะครับหรือเลขม้ามืดนะครับก็ยังมีตัวเลข0เลข5เลข8นะครับแล้วก็เลข3นี่เราถือว่าเป็นเลขม้ามืดหรือเลขรองนะครับอันนี้หลักการที่เราจะจับตัวเลขนะครับว่าจะจับตัวเลขยังไงนะครับก็ขอให้ท่านยึดแนวนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับเลขหลักตรงนี้ยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีเข้ามาแน่นอนนะครับไม่ตัวหนึ่งหรือเข้ามาทั้งหมดทั้ง3ตัวก็ยังเป็นไปได้แล้วเป็นแบบนี้ก็บ่อยครั้งนะครับบ่อยครั้งเพราะนั้นท่านได้ตัวเลขจากที่ท่านฝันมาหรือได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาก็ตามนะครับผมก็อยากให้ท่านนะครับเอาตัวเลขในตัวแนวกลางตัวนี้จับคู่ไว้ก่อนยังไงก็ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับหรือเลขรองด้านหลังนี่ก็เอามาจับคู่กันได้นะครับโดยที่ผมจะจับตาทิพย์เป็นตัวอย่างให้ท่านชมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้ท่านซื้อหมดทุกตัวที่ผมจับตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นการสาธิตการจับตัวอย่างเท่านั้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ท่านดูนะครับอาจจะเป็นเลข7 0
73 72 75 71 78นะครับหรือเลข0นะครับเป็น07 03 02 05 01 08นะครับหรือเอาเลข3นะครับเป็น37 30 32 35 31 38นะครับหรือเลข2นะครับเป็น27 20 23 25 21 28นะครับหรือเลข5ก็เป็น57 50 53 52 51 58นะครับหรือจะเป็นเลขมาเมื่อเลขหลักนะครับเป็นเลข1นะครับเป็น17 10 13 12 15แล้วก็18นะครับหรือเลขมาเมื่อตัวสุดท้ายเลข8นะครับเป็น87 80 83 82 85แล้วก็81นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่หลักในการจับอย่างนี้นะครับหลักในการจับตัวเลขก็มีเช่นนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะตอบมาด้วย ชื่อออกเสียงตัวท้ายและราศีเกิดนะครับที่จะมีโชคนะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับราศีและวันเกิดนะครับผมได้คำนวณออกมาแล้วนะครับจะมีตัวเลข สำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเกิดวันเสาร์นะราศีกรกฎนะครับวันเสาร์ราศีกรกฎแล้วชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายมีตัวอักษรดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงแล้วนอหนูนะครับนะครับก็อย่างเช่นนะครับชื่อนะครับดอเด็กนะครับคุณยุวดีนะครับคุณยุวดีนะครับแล้ว ตอเต่านะครับคุณวิจิตตานะครับคุณวิจิตรานะครับแล้วก็ทอถุงว่าคุณบุญถึงนะครับแล้วก็ทอทหารนะครับคุณทองแท่งนะครับคุณทองหรือคุณแท่งทองก็ได้นะครับเพราะตอนทหารนะครับแล้วก็ทอทงนะคุณพิธานนะครับผู้ที่ออกเสียงตัวท้ายที่มีอักษรตัวท้ายที่เอาเน้นออกเสียงตัวท้ายก็ดังนี้นะครับอันนี้ตัวเลขที่จะมีอิทธิพลนะครับแล้วตีจะทําให้ถูกโชคกับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับก็จะมีตัวเลข03 09 20 2463แล้วก็72นะครับตัวเลขเหล่านี้คือตัวเลขที่ถูกโชคของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับอันนี้ต่อมานะครับก็คนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเกิดในวันจันทร์ราศีกรกฎนะครับคนเกิดวันจันทร์ราศีกรกฎอักษรที่ออกเสียงตัวท้ายมีกอไก่ขอไข่ขอควายขอระฆังและงองูนะครับเช่นนะครับกอไก่เนี่ยคุณกอบการนะครับขอไข่คุณขวัญข้าวนะครับขอควายก็คุณอักคมนะครับแล้วงองูก็ งองูก็คุณสังเงียมนะครับคุณสังเงียมนะครับก็ถือว่ามีชื่อออกเสียงตัวท้ายนะครับนี่ตัวเลขนะครับตัวเลขที่จะถูกโชคของคนที่เกิดในวันจันทร์ราศีกรกฎนะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายที่ว่าไปแล้วนะครับจะมีตัวเลขดังนี้นะครับมีเลข15 17 28 32 53แล้วก็89นะครับตัวเลขเหล่านี้คือตัวเลขที่ถูกโชคของคนที่เกิดในวันจันทร์ราศีกรกฎนะครับคนวันจันทร์ราศีกรกฎแล้วชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายตามที่กล่าวมานะครับอันนี้ต่อมาก็คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเกิดในวันอาทิตย์หรือราศีสิงห์นะครับเกิดวันอาทิตย์ราศีสิงห์นะครับอักษรรู้สึกจะเป็นตัวสระรับพยัญชนะทั้งหมดนะครับตัวสระนะครับตัวตลาดที่กู้พัญชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับก็อย่างเช่นนะครับคุณรัตนานะครับก็สระอานะครับแล้วก็คุณอังกูลนะครับมีสระอูนะครับคุณอังกูลนะครับแล้วก็คุณบุญรือนะครับคุณบุญรือก็สระอือนะครับแล้วก็สระอีก็คุณสุธีนะครับก็ถือว่าอยู่ในอักษรนะครับที่ของดาวอาทิตย์นะครับตัวท้ายของดาวอาทิตย์นะครับทีนี้ตัวเลขนะครับก็ยังมีตัวเลขที่ถูกโชคกับท่านก็มี05 12 21แล้วก็25 46แล้วก็75นะครับตัวนี้แล้วตัวเลขวันนี้คือตัวเลขที่ถูกโชคกับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ท่านผู้ชมบอกว่าอาจารย์ของหนูหรือของผมเนี่ยนะผมเกิดในวันอาทิตย์แต่ผมตรวจสอบตัวเลขของ
หอคนมันเสาอะไรเงี้ยหรือในผังนี้ก็ถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะเอามาใช้ได้ทั้งหมดในผังนี้นะครับถ้าท่านอยู่ในข่ายที่ยังมีโชคไม่ว่ามีโชคจากวันเกิดราศีหรือชื่อที่ออกเสียงสุดท้ายตัวเลขในผังนี้ท่านมีสิทธิ์ที่จะนำมาเสี่ยงโชคได้ทั้งนั้นนะครับหรือตัวเลขอย่างที่ผมว่านะครับก็ท่านก็เอาหลักการในการที่ผมพูดนะครับคือเอาตัวเลขจากโลกโคจรมานอนเชิงหลักนะครับแล้วก็มาจับผสมคู่กับพฤกษานำโชคลาภนะครับมันจะตัวบอกว่ามันจะมีโอกาสที่มาอยู่ตำแหน่ง3ตัวบนหรือ2ตัวล่างนะครับนั่นก็คือเป็นแนวทางที่ท่านคิดพิจารณาในขั้นในการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคเอานะครับเอาละครับไปต่อมานะครับด้วยพฤกษานำโชคลาภทีนี้ก่อนจะถึงพฤกษานำโชคลาภเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับคนที่นะครับมีความประสงค์นะครับอยากจะมาเรียนวิชาโหราศาสตร์อังควิชาธาตุนะครับจะตัวโหราศาสตร์พม่านะครับผมก็จะเปิดทำการสอนนะครับพื้นฐานฟรีนะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับทุกวันพุธนะครับรอบเช้า10โมงเช้านะครับจนถึงเที่ยงนะครับ10โมงเช้าจนถึงเที่ยง2ชั่วโมงทำการสอนฟรีนะครับสอนพื้นฐานฟรีเพื่อจะให้ท่านได้มีแนวทางในการเรียนรู้ว่าวิชาเราเนี้ยจะมีความศักดิ์สิทธิ์และเรียนได้ไม่ยากเลยนะครับว่ามันเรียนได้ง่ายดายไม่เหมือนกับที่เราเรียนว่ามันเรียนยากที่จริงวิชาของผมเรียนไม่ยากนะครับผมจะมีหลักการสอนและมีเทคนิคในการสอนนะครับให้ท่านเข้าใจง่ายนะครับเพราะนั้นพื้นฐานนะท่านมาเรียนฟรีนะครับ เริ่มจากวันพุธนะครับวันพุธทุกวันพุธเลยนะครับทุกวันพุธท่านเข้ามาสมาคมมาขอเรียนอังควิชาธาตุโหราศาสตร์พม่าพื้นฐานฟรีนะครับแล้วสมัครถ้าท่านได้พื้นฐานได้แล้วเนี่ยภาพพยากรณ์นี้ทางสมาคมเขาก็จะต้องขอให้ท่านเข้าคอร์สเพื่อจะได้มีเงินมาใช้จ่ายในสมาคมนะครับเพราะนั้นผมขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษนะครับขอมาสอนพื้นฐานฟรีนะครับเพื่อจะเป็นการเผยแพร่วิชาผมด้วยนะครับท่านเข้ามาสมาคมเราก็เพียงแต่ท่านสมัครเป็นสมาชิกนะของสมาคมนะครับแล้วท่านก็จะมีสิทธิ์เข้ามาเรียนอังควิชาธาตุพื้นฐานฟรีได้นะครับเอาละครับแล้วตอนท่านผู้ใดมีความสนใจนะครับอยากจะมาขอรับการพยากรณ์นะครับหรือจะขอตั้งชื่อนะครับขอตั้งชื่อนะครับขอตั้งชื่อหรือขอหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกโชโลกส่งให้มีโชคมีลาภนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับหรือท่านผู้ที่จะดูดวงชะตาแต่ว่าไม่ทราบวันเดือนปีเกิดนะครับเราก็สามารถที่จะถอดรหัสจากหมายเลขบัตรประชาชนของท่านออกคำพยากรณ์ได้ผมรับรองว่าความแม่นยำไม่แพ้การที่ใช้วันเดือนปีเกิดของท่านเพราะว่าหมายเลขเบอร์โทรศัพท์หมายเลขของบัตรประชาชนนั้น1คนก็ต่อ1หมายเลขเลขจะไม่ซ้ำกันเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการออกคำพยากรณ์มันต้องเป็นตัวของท่านแน่นอนบอกตัวตนของนั้นแน่นอนนะครับถึงบอกยังไงก็ตามก็มีความแม่นยำไม่เชื่อก็เรามาพิสูจน์ดูนะครับว่าจะมีความแม่นยำมากน้อยขนาดไหนนะครับเอาละครับตามหมายเลขนะครับ0814995233นะครับตัวนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์และเป็นเบอร์ ID ไลน์ผมด้วยนะครับนะโทรมาสอบถามก่อนนะครับเอาละครับเดี๋ยวต่อด้วยพฤกษานำโชคลาภนะครับพฤกษานำโชคลาภนี่ก็เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ท่านพ่อคุณดวงสุริยะเนตรนะครับท่านได้ขอผมมาแล้วก็ผมมาเผยแพร่นะครับวิชานี้ถือว่าเป็นวิชาไม้เด็ดของท่านพ่อคุณดวงสุริยะเนตรเลยนะครับท่านจะใช้การจับยามนะครับหรือคนทั่วไปก็จะรู้จักคำว่ามาพูดภายกระซิบนะครับที่ท่านพ่อคุณดวงนี้ท่านมีความชงัดมากนะครับแล้ววิชานี้นะครับท่านก็จะมาใช้ให้ดูกับลูกศิษย์ลูกหาและแฟนคลับของท่านนะครับที่เวลาเขามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของหายได้คืนไหมของหายไปอยู่ที่ไหนควรไปหาที่ใดนะครับท่านก็จะจับยามแล้วก็ดูให้แล้วจะถามว่าการจะติดต่องานตัวนี้จะสำเร็จไหมจะติดต่องานนี้จะควรจะไปวันไหนนะครับหรือลูกหลานที่เรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะสอบเข้าได้ไหมจะเอ็นติดหรือไม่ติดอย่างเงี้ย
ก็จะวิชาการจับยามมาพูดไปกระซิบนี่ครับออกมาจับยามให้แล้วก็ออกคำพยากรณ์ได้เป็นวิชาที่แม่นยำมากนะครับแล้วก็ผมก็ใช้วิชานี้นะครับในการที่คำนวณ นะครับว่าวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากวันนั้นน่ะมันตรงกับวันอะไรเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็จับยามออกมาก็จะแล้วก็คำนวณออกมาเป็นตัวเลขนะครับเข้ามาในมหาพูดนะครับแล้วก็เข้าในชั้นเสานะชั้นเสาและชั้นเสาพฤกษชะตาแล้วก็แอปพลายมาเป็นพฤกษานำโชคลาภนะครับเพราะท่านผู้ชมคงสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์เลข7ตัวมันมีแค่7ตัวแล้วทำไมอาจารย์มีเลข890มันได้ยังไงนะไอ้ตรงนี้มันเป็นเทคนิคนะครับที่ท่านมรรคดวงได้เผยบอกกับผมนะฮะบอกกับผมว่ามีเทคนิคแบบนี้ให้ทำแบบนี้นะครับเราถึงได้คำนวณเป็นตัวเลขออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะมาเรียนจะมาศึกษานะครับวิชามหาพูดภายกระซิบหรืออยากจะมาเรียนหาตัวเลขเสียงโชคหรือเลขมงคลนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับการที่จะเรียนเฉพาะตัวเลขมงคลสำหรับในการเสียงโชคนั้นผมก็จะทำการสอนเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะเราจะสอนที่สมาคมไม่ได้เพราะว่าสอนที่สมาคมแล้วเดี๋ยวจะถูกผู้ที่ไม่มีความประสงค์ดีนะครับแต่ประสงค์ร้ายจะมาโจมตีสมาคมทำให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับผมก็เลยต้องทำการสอนโดยเป็นการส่วนตัวโดยที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับเพราะนั้นท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะเรียนตัวเลขมงคลตัวเลขนำโชคอย่างเดียวก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับถ้าว่าครบ5คนเมื่อไหร่ผมก็จะเปิดทางการสอนนะครับถ้ายังไม่ถึง5คนผมยังไม่เปิดนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวก็เข้าในรายการเราเลยนะครับปรึกษานำโชคลาภนะครับมันนั้นตรงกับวันที่16กันยายน67วันนั้นตรงกับวันจันทร์ขึ้น14ค่ำเดือน10ปีมะโรงนะครับเวลาที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากนั้นเป็นเวลา 15:45 โดยสังเขปนะครับโดยผมจับเอาเวลานั้นเป็นเวลาที่ในการจับยามนะครับจับยามแล้วก็จะได้ตัวเลขนพเคราะห์ประจำอยู่ตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับจะได้ดาวพฤหัสหรือเลข5นะครับก็จะติดอยู่ในตำแหน่งล่างนะครับแล้วก็ได้ดาวเสาร์นะครับหรือเลข7นะครับก็จะติดอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับแล้วก็ได้ดาวปะเกตหรือเลข9นะครับก็จะติดอยู่ในตำแหน่งใบนะครับแล้วก็จะมีดาวจันทร์หรือเลข2ก็จะติดอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับแล้วก็จะมีดาวศุกร์หรือเลข6นะครับก็จะติดอยู่ในตำแหน่งผลนะครับแล้วก็จะมีดาวราหูหรือเลข8นะครับก็จะติดอยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับตำแหน่งเปลือกนะครับแล้วก็มีดาวอาทิตย์หรือเลข1นะครับก็จะติดอยู่ในตำแหน่งกิ่งก้านหัวเสาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพระเคราะห์มาอยู่ถิตในตำแหน่งใดท่านก็มักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นนะครับอย่างเช่นนะครับตำแหน่งรากตำแหน่งแก่นตำแหน่งใบถึงตำแหน่งดอกนี่นะครับก็ตัวเลขเหล่านี้ท่านจะมักจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่ง2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับต่อตัวล่างแต่ตรงตำแหน่งดอกนี่นะครับก็จะมีความผันผวนหน่อยนึงเพราะดอกนี้เราก็รู้อยู่ว่าถ้าดอกเขาได้ผสมเกสรติดเป็นผลเขาก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนถ้าเขาไม่ถูกผสมเกสรหรือถูกแมลงทำลายหรือลมก็โชคทำให้เขาดอกเขาร่วงมาก็สามารถที่จะไม่ติดดอกติดผลก็จะร่วงมาอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับเราก็คิดหลักการคิดกันง่ายๆแบบนี้นะครับตอนนี้นับตั้งแต่ตำแหน่งดอกผลเปลือกและกิ่งก้านนะครับเมื่อดาวพระเคราะห์เท่ามีอิทธิพลอยู่ตำแหน่งตั้งแต่ดอกผลเปลือกและหัวเสานะครับท่านจะมักจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่ง3ตัวท้ายของรางวัลที่1 3ตัวท้ายบนนะครับส่วนมากจะเป็น เป็นแนวนี้นะครับไอ้นี่เป็นแนวสถิตินะครับมันไม่ใช่เป็นแนวที่จะเป็นการที่ชี้ชัดลงไปนะเพราะผมไม่มีอำนาจหรือญาณวิเศษนะครับที่จะสำเร็จมรรคผลแล้วจะให้ตัวเลขได้นะครับตอนนี้เราไม่ได้จากการนั่งเทียนนะครับได้จากการพยากรณ์ได้จากคำนวณนะจากวิชาของเราล้วนๆนะครับเพราะนั้น
หลักการนี้มันเป็นแนวสถิตินะครับที่มักจะเป็นเช่นนี้ท่านก็ลองเปิดดูที่ผ่านๆมาแล้วๆมาก็แล้วกันว่าส่วนมากแล้วก็มักจะเป็นเช่นนี้นะครับนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็จะให้ท่านผู้ชมนะครับให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับไอ้อย่างตัวเลขนะครับเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวเลขศูนย์ก็ได้นะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับก็ผมว่ามีเลขหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับมันก็กลายเป็นเลขศูนย์ได้ไปอยู่ข้างบนนะครับก็ให้ว่ากันทีนี้เลขหนึ่งอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นเลขศูนย์อยู่ข้างล่างก็ได้นะครับก็ขอให้ท่านพิจารณาดูนะครับแล้วก็เลข8กับเลข4ตัวนะครับก็จะเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าเลข8ตัวเนี้ยเราก็ถือว่าเป็นพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนดาวพุธหรือวันพุธนะฮะก็คือเลข4นะครับในเลข8เราก็ถือว่าพุธกลางคืนเพราะนั้นเราพูดกลางคืนเนี่ยมันก็จะเป็นเลข4ก็ได้8เป็น4 4เป็น8ก็ได้นะครับให้ยึดถือตรงนี้นะครับแล้วเลข6กับเลข9ก็เป็นเลขตัวเดียวกันได้เพราะนั้นในพฤกษานำโชคลาภตัวนี้มันมีทั้ง6และทั้ง9เพราะนั้นผมว่างวดนี้เลข6เลข9ก็น่าจะมีอิทธิพลพอสมควรนะครับเพราะว่าเขามาแบบว่ามาโชว์ทั้งคู่เลยนะครับเอาละครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับใช้หลักการนี้ในการพิจารณาในการเสี่ยงโชคนะครับโดยเอาผังนะครับพฤกษานำโชคลาภเนี่ยแล้วก็รวมกับโลกโคจรมานอนเชียงหลักนะครับจับเป็นตัวเลขนะครับเพื่อจะทำการเสี่ยงโชคแล้วเราจะรู้ว่าไอ้ตัวเลขตัวหมายเลขตัวไหนเนี่ยมันจะควรจะอยู่ตำแหน่งล่างหรือจะอยู่ตำแหน่ง3ตัวบนนะครับก็ท่านไปจับหลักการตัวนี้เป็นแนวทางนะครับเอาละครับผมก็ขอเอาลงก่อนนะครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมนะครับเพิ่งเข้ามาชมรายการเราใหม่ๆนะครับก็ขอให้ท่านเปิดคลิปเก่าๆดูนะครับว่าแนวทางที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะมีทางอย่างแนวทางอย่างไรนะครับท่านก็จะรู้ว่าที่ผมคำนวณมานั้นนะส่วนมากแล้วก็มีแนวทางแบบนี้แล้วมีสถิติก็ใกล้เคียงแทบจะทุกงวดนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเราไม่การพูดอะไรมากมายไปการโอ้อวดนะครับก็ให้ท่านผู้ชมก็ชมคลิปเราไปนะครับเอาละครับก็เวลาเราก็หมดแล้วนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการของเรานะครับขอให้ท่านจงมีความสุขมีความเจริญนะนึกคิดสิ่งใดปรารถนาอะไรก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการนะครับแล้วขอให้ท่านผู้ชมรายการของเราทุกๆครั้งทุกๆคลิปนะครับขอมีโชคกับเราไปทุกๆครั้งทุกๆงวดด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับขอท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่อง M Media Channel ของเรานะครับเพราะทางช่อง M Media Channel ของเรานะครับไม่ได้คิดเป็นเก็บเป็นเงินเป็นทองใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือไม่ได้เก็บเป็นค่าสมาชิกใดๆทั้งสิ้นให้ท่านเป็นวิทยาทานนะครับเพราะเราถือว่าเราเป็นอาจารย์ทางการวิชาทางโหราศาสตร์หรือเรามีวิชาการคำนวณ นะครับดวงชะตาราศีแล้วเราก็สามารถที่คำนวณว่าเลขตัวไหนสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยจะมีอิทธิพลตรงไหนที่จะมีให้โชคให้ลาภกับท่านบ้างนั้นมันก็ไม่พ้นวิสัยของนักพยากรณ์ทั่วไปที่เขาจะออกคำพยากรณ์ได้ครับเอาละครับจะขอจะจากไปท่านผู้ชมจงโชคดีแห่งๆรวยๆกับเราไปทุกงวดทุกครั้งนะครับสวัสดีครับ